เตรียมลาวงการซูโม่กีเผยอายุ65ปีเกษียณเคลียร์ปมทะเลาะติ๊กกลิ่นสีเตรียมลาวงการซูโม่กีเผยอายุ65ปีเกษียณใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายที่สุพรรณเคลียร์ปมทะเลาะติ๊กกลิ่นสียันไม่จริงเผยติ๊กเป็นคนดีเกือบ40ปีที่โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงสำหรับพี่เกียรติกิจเจริญหรือซูโม่กิ๊กล่าสุดมาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแมมว่าเตรียมย้ายครอบครัวไปอยู่สุพรรณบุรีพร้อมโบกมือลาวงการบันเทิงรวมทั้งเคลียร์ข่าวดราม่าทะเลาะกับเพื่อนร่วมวงการอย่างติ๊กกลิ่นสีด้วยชื่อซูโม่กิ๊กมาจากไหนมาจากเพชรคาดความเครียดเทียบกับยุคนี้ก็คือก็เหมือนตลก6ฉากซึ่งตอนนั้นก็เล่นหนังเยอะเหมือนกันและซูโม่กิ๊กมาจากกลุ่มที่ชื่อซูโม่สำอางแต่ละคนจะมีคำนำหน้าว่าซูโม่ทุกคนพอหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มเสนายุทธการขยับเหงือกหลังจากนั้นพี่ก็ออกมาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง3หลายคนบอกว่าเราทะเลาะกับติ๊กกลิ่นสีไม่มีไม่ได้ทะเลาะใครไปเอาข่าวมาจากไหนจะบอกว่าพี่กับพี่ติ๊กทะเลาะกันยากมากคือหนึ่งเป็นเพื่อนกันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพี่ติ๊กเป็นคนดีมากเพราะเขาวางตัวไว้แล้วว่าถ้าเกิดทำและรุนแรงทั้งคู่มันจะขัดแย้งซึ่งเขาจะเป็นคนสั่งเราส่วนใหญ่ซึ่งเขาเป็นคนดีนะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีบริษัททริปเปิลครูและเขาเป็นคนให้เกียรติและรับฟังเป็นคนยอมคนและยืดหยุ่นเป็นคนที่จริงจังกับการใช้ชีวิตมากถามว่าไหวอยู่ไหมตอนนี้เราก็ยังไหวอยู่แต่อาจจะถดถอยลงจาก 100% ก็เหลือ 90% แต่เดี๋ยวนี้ระวังเบรกแล้วก็มีพักบ้างซึ่งเราก็นอนหลับเลยอย่างสมัยก่อนเราก็ยังไปเดินเล่นได้แต่เดี๋ยวนี้คือนอนอย่างเดียวเลยเจ้าพ่อการอ่านหนังสือปรัชนีถ้าว่างก็ยังอ่านอยู่เหมือนเดิมเป็นโฟโต้บุ๊กหรือเป็นเรื่องที่วิเคราะห์นู่นนี่นั่นหรือจะเป็นนิยายหนังสือฝรั่งเศสไทยได้หมดมันสามารถช่วยงานพิธีกรได้ใครที่อยากเป็นพิธีกรต้องเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเพื่อสะสมประสบการณ์ชีวิตเอาจากวิธีการที่คนอื่นเขาเขียนมาทำให้สมองเรารู้สึกกว้างมากถึงจะไม่ลึกแต่กว้างมากจริงๆเวลาอ่านหนังสือต้องอ่านเสียงดังคือการอ่านหนังสือเราต้องการอ่านแบบออกเสียงถ้าเกิดเราอ่านในใจเว้นช่วงระยะนั้นต้องใช้กลไกของกล้ามเนื้อของปากในสมองแล้วก็จะคิดค้นว่าเราควรจะพูดอะไรต่อไปมันทำให้เราพูดชัดขึ้นคือไม่ต้องท่องจำแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้อยู่กับตัวแล้วและรู้จักการอ่านออกเสียงชัดเจนเราจะรู้เลยว่าคำไหนที่เราไม่ถนัดบทบาทการเป็นคนพ่อไม่กดดันลูกเรื่องมีลูกซึ่งตอนนี้เขาก็คงพยายามอยู่เพราะเราพูดตั้งแต่วันแรกที่แต่งงานแล้วว่าเราอยากมีหลานซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะย้ายครอบครัวไปทำบ้านอยู่ที่สุพรรณบุรีและเราเคารพทั้งสองครอบครัวการที่จะย้ายไปอยู่สุพรรณเราก็เลยบอกเขาว่าถ้าตัดสินใจจะอยู่สุพรรณเปากับเอิร์ธก็ต้องเลือกว่าอยากมีบ้านอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องเลือกชีวิตของเขาเองเพราะเขาอยากเป็นเกษตรกรเขาต้องไปสนุกสนานกับพ่อตาเขาหลังจากนั้นเขาก็ไปหาซื้อที่ดินก็ได้ที่ดินมาอยู่ที่ศรีประจันแม่เขาก็ชอบการที่เราอยู่ที่ไหนเลือกที่จะทำอะไรต้องคิดว่าเรามีความสุขไหมถ้าเกิดฝืนที่จะต้องมีความสุขเพื่อลูกเมียมันไม่ได้คนเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขเพราะถ้าวันหนึ่งเส้นที่มันมัดไว้ขาดกันขึ้นมามันก็จะตีกันเหมือนเดิมเพื่อที่บั้นปลายชีวิตก็อยากไปอยู่สุพรรณเพราะความสุขของเราคือการได้อยู่กับลูกซึ่งเราตั้งใจจะเกษียณอายุในวงการตอนอายุ65
ปิงฟ้าวราหะปล่อยอักษรย่อกน.ไดเรกมาจิบยกมือไหว้ขอโทษที่ไม่ต่อไปเป็นแขกรับเชิญในรายการ TEEPZCOF 0.12 ก็มีเรื่องแซ่บออกมาให้คนดูได้เดาได้เผือกกันสำหรับอิงฟ้าวราหะรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022โดยมีช่วงหนึ่งที่อิงฟ้าเล่นแก้มแพ้ก็ถูกพิธีกรถามเรื่องลับนั่นก็คือขออักษรย่อของคนที่เคยไดเรกมาจีบซึ่งอิงฟ้าเผยว่ามันค่อนข้างเยอะอดีตหัวเราะอักกอนอจากนั้นเมื่อถูกพิธีกรถามว่าอยากบอกอะไรกับกอนอไหมเจ้าตัวตอบว่าอยากจะบอกจริงๆหนูเป็นคนที่นิสัยเสียอย่างหนึ่งเป็นคนไม่ชอบการตอบไดเรกชอบการจีบกันแบบเจอต่อหน้ามากกว่าอะไรอย่างนี้เป็นคนไม่ชอบตอบอาจจะขอโทษที่ไม่ได้ตอบละกันยกมือไหว้งานนี้แฟนคลับเดากันมากมายใครกันนะคือกอนอและก็ยังมีบางส่วนเดาว่าอักษรย่อกน.จะใช่กันนภัทรหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งฟันธงให้เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงเองจะดีที่สุดจ้า PEEPZCO หนึ่งจักรวาลเคลียร์ใจหลังพรพิมลฟ้องเอาผิดละเมิดลิขสิทธิ์10ล้านหนึ่งจักรวาลเคลียร์ใจจากกรณีดราม่าเรื่องค่าใช้จ่ายการจัดงานคอนเสิร์ต99ปีครูชาลีอินทรวิจิตรเพลงคู่แผ่นดินหนึ่งในจักรวาลโดยมีพรพิมลมั่นฤทัยประธานบริหารบริษัทโคลีเซียมพรคมเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดร่วมกับหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมมิวสิกไดเรคเตอร์หนึ่งจักรวาลเคลียร์ใจโดยก่อนหน้านี้ทางพรพิมลได้ให้เงินไว้เป็นค่าใช้จ่าย1ล้านบาทส่วนหนึ่งจักรวาลไม่ได้เบิกเงินก้อนนั้นไปใช้เพราะเกรงใจเห็นว่าเป็นเงินของผู้ใหญ่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นจริงประมาณ 1.4 ล้านบาทซึ่งมีช่วงหนึ่งที่หนึ่งจักรวาลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยใช้คำว่าวางเงินส่วนตัวสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนสร้างความไม่พอใจให้กับทางพรพิมลที่ถูกทำให้สังคมเข้าใจผิดจนเรื่องราวบานปลายมีการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกันเกิดขึ้นทางพรพิมลเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทแต่ภายหลังหลวงพ่อวราปุญญวโรพระครูวิสิทธิ์วิทยาคมได้ขอให้ยุติความบาดหมางทางพรพิมลจึงตัดสินใจลดมูลค่าฟ้องร้องเหลือเพียง 200,000 บาทล่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคม65พรพิมลมั่นฤทัยประธานบริหารบริษัทโคลีเซียมพรคมเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดพร้อมด้วยหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องอาทิตุ๊กติ๊กเบญจวรรณภรรยาหนึ่งจักรวาลชุมศักดิ์สุกัญจนะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายบริษัทโคลีเซียมพรคมเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้จัดแถลงข่าวเคลียร์ใจกับดราม่าที่เกิดขึ้นที่สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หนึ่งจักรวาลเคลียร์ใจตุ๊กติ๊กวันนี้ที่เชิญมาเพราะจะมามอบเงินให้กับสมาคมดนตรีตอนนี้ก็กำลังงงอยู่ว่าเราโดนเชิญมาด้วยเรื่องอะไรทราบแค่ว่าจะมามอบเงินให้สมาคมดนตรี 1. ก็เรื่องงานครูชาลีครับแต่เราเข้าใจกันแล้วก็ไปถอนกันที่ศาลต่างคนต่างเข้าใจกันแล้วครับพรพิมลก็เมื่อเราได้เคลียร์กันที่ศาลเมื่อวันที่19ตุลาคมจาก10ล้านเหลือ 200,000 อันนั้นก็คือพรพิมลไม่ได้เอาไว้แต่จะมอบให้กับ 1. ทางครูอ่อน 52,000 มอบให้กับทางสมาคมดนตรี 53,000 อีก 100,000 บาทก็ถวายให้พระอาจารย์วราทุกอย่างที่ข้องใจกันให้รู้ว่าไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้วเพราะพระอาจารย์วราขอบิณฑบาตมาพรพิมลก็ให้ท่านเพราะถือว่าอย่างน้อยอยู่ในวงการเดียวกัน 1. จริงๆผมไม่อยากให้เอ่ยชื่อหลวงพ่อครับตุ๊กติ๊กใช่ค่ะ
ไม่น่าเอามาเกี่ยวพรพิมลก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์มีความรู้สึกที่ดีทั้งสองฝ่ายท่านก็ไม่ได้เสียหายเพราะเราก็สนิทกับท่านเมื่อท่านบิณฑบาตมาเราก็รู้สึกว่าถ้าท่านขอมาแล้วทำไมเราจะไม่ให้เราก็ต้องให้วันนี้ที่คุณหนึ่งมามอบให้200,000เพื่อเราจะได้เอามามอบต่อตามที่คุยกันทนายความจากที่ผมได้บอกในที่ประชุมว่าที่คุณหนึ่งคุณตุ๊กติ๊กและคณะได้กล่าวคำกราบขอโทษขออภัยยอมรับผิดทุกอย่างจากคุณพรพิมล1ต่างฝ่ายต่างขอโทษด้วยกันเพราะทางนี้ก็ต้องขอโทษเราด้วยทนายความก็หลังจากที่ท่านกล่าวเสร็จผมก็ถามคุณจักรวาลว่าที่ท่านกล่าวขอโทษขออภัยขอยอมรับผิดทุกเรื่องมันคือเรื่องอะไรบ้างคุณจักรวาลก็ไม่ได้ตอบไม่ได้โต้แย้งแล้ววันนั้นเราก็พูดในเรื่องที่เกี่ยวพันทั้งหมดในเรื่องที่คุณเคยไปแถลงข่าวก่อนจัดงานว่าจะไม่ขอรับเงินค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทำเพื่อเชิดชูบูชาครูแต่ทางเราก็ได้บอกว่ามันเกี่ยวพันกันทั้งหมดหลายเรื่องเราก็ไปแถลงข่าวเมื่อวันที่2เมษายนข้อเท็จจริงต่างๆมันก็ปรากฏในข้อบันทึกนั้นทั้งหมดแล้ว 1. วันนี้เขาเข้าใจกันทั้งหมดแล้วอย่าสาวจริงๆน่าจะจบแล้วพรพิมลก็ที่คุณตุ๊กติ๊กบอกว่าไม่เกี่ยวข้องคุณทนายก็เลยรู้สึกว่ามันเกี่ยวทั้งหมดทนายความจากที่บอกว่าไม่ขอรับเงินแต่วันที่9กุมภาพันธ์65มีสำนักงานกฎหมายที่คุณมอบอำนาจยื่นโนติสมาเรียกเงิน 3.7 ล้านตุ๊กติ๊กก็ที่บอกว่าพี่หนึ่งขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวภาพจะออกมาว่าที่ผ่านมาผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเหรอต้องบอกว่าพี่หนึ่งขอโทษในฐานะที่ป้าพรรู้สึกน้อยใจประเด็นอะไรต่างๆพี่หนึ่งในฐานะเป็นเด็กก็รู้สึกว่าอยากให้จบถ้าทำร้ายจิตใจอะไรก็ขอโทษเราบอกว่าเราขอโทษในฐานะที่เราเป็นเด็กและตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วและพูดคุยกันว่าประเด็น4 ล้านก็เข้าใจผิดเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเรียกเงิน4 ล้านจริงๆสัญญานี้ไม่ได้มีแค่ทางเราเลยทางป้าพรและมีกรรมการท่านอื่นๆด้วยและทุกคนก็เข้าใจกันแล้วที่ผ่านมาเป็นการเข้าใจผิดกันวันนี้เราก็ได้เอาเงินตรงนี้มอบให้ผู้ใหญ่ในหลายๆส่วนก็คิดว่ามันควรจะจบลงด้วยดีเอาเป็นว่าประเด็นเรื่อง4 ล้านมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะ1จักรวาลเคลียร์ใจพรพิมลถ้าบอกว่าประเด็น4 ล้านไม่เคยเกิดขึ้นขออนุญาตพูดจะได้เข้าใจดูในเอกสารที่ส่งมาวันที่23มีนาคมที่ส่งมา3,180,000 บาทในเวลา14:30 นวันเดียวกันเวลา17:17 น4,360,000 บาทถึงได้เกิดกรณีมีปัญหากันขึ้น 1. จริงๆมันไม่ถึงพรพิมลก็มาคิดตอนหลังว่าอยู่ที่ 1.4 ล้าน 1. จริงๆผมบอกว่าขอแค่ 1.4 ล้านแต่ป้าพรบอกว่าขอรายจ่ายจริงได้ไหมอยากรู้เราก็บอกว่าจริงๆไม่ต้องรู้เลยเพราะรายจ่ายจริงมันจะแพงมากเพราะผมไม่ได้คิดผมแค่ทำส่งไปให้เท่านั้นเองพรพิมลเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันแล้วแต่คนอื่นเขายังไม่เข้าใจจากที่เราแถลงข่าววันนั้นเขาก็สามารถกลับไปดูในสื่อได้แต่วันนี้เราก็พูดกันเพื่อให้เกิดความเคลียร์ความชัดเจนตุ๊กติ๊กขอนะคะใครอย่าเอาประเด็น4ล้าน3ล้านอะไรเรามีแค่ 1.4 ล้านและศิลปินทุกคนรับทราบราคาตรงนั้นแล้วพรพิมลฟังก่อนน่าจะ3หรือ4ล้านที่ปรากฏแต่สรุปแล้วเราจ่ายให้เธอไป 1.4 ล้านถูกต้องไหมเราจ่ายเรียบร้อยแล้วนะตุ๊กติ๊กใช่ค่ะเพิ่งจ่ายไปเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วเราได้เงินแล้วนะคะยิ้มพรพิมลที่จ่ายเรียบร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องจ่ายแค่400,000กว่าแต่1ล้านมันอยู่ในบัญชีอยู่แล้วแต่เธอไม่ได้เอามาใช้
ุ๊กติ๊กอันนั้นเราก็คงจะเข้าใจผิดว่าป้าพรให้เอาไปใช้แต่เราก็ไม่ได้ใช้เพราะเราเข้าใจผิด 1. เราใช้ไม่ได้เป็นเงินผู้ใหญ่เราเอามาใช้ไม่ได้ 1. จักรวาลเพียใจพรพิมลไม่ใช้ได้ยังไงทำอะไรก็ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายจะทำงานได้ยังไงตุ๊กติ๊กก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดว่าเราใช้ได้แต่เราไม่กล้าเอาไปใช้ยิ่งเป็นเงินบริจาคของประชาชนด้วยก็อาจจะทางทีมงานหนูเข้าใจผิดพรพิมลไม่ใช่ใช้เงิน1ล้านบาทเปิดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของการจัดทำการคอนเสิร์ตตุ๊กติ๊กก็ใช่ค่ะแต่ป้าพรก็เอาเงินส่วนตัวของป้าพรมาใส่ไปให้พรพิมลก็ไปเปิดบัญชีให้ก่อนโดยเธอเซ็นคุณชัยยงเซ็นและนายจำลองเซ็น3ท่านเข้าใจนะทนายความแล้วสมุดบัญชีอยู่ที่ใครตั้งแต่วันนั้นพรพิมลอยู่ที่คุณตุ๊กติ๊ก1เราใช้ไม่ได้ครับเงินผู้ใหญ่เราใช้ไม่ได้อีกอย่างต้องมีคนเซ็น3คนเอาหน้าจบหน้ามันจบแล้วปีใหม่แล้วทนายความผมต้องพูดให้ทางสื่อมวลชนได้รับทราบด้วยว่าทนายความผู้รับมอบอำนาจในคดีที่เรียกมา 3.7 ล้านคุณได้สั่งยุติหรือยัง 1. เขาเข้าใจแล้วอย่าสาวเรื่องเลยครับตุ๊กติ๊กคุณอาคะเราไม่มีราคาตรงนี้นะคะเพียงแต่เรื่องมันผ่านไป1ปีแล้วเรายังไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็เพิ่งได้ปลายเดือนที่แล้วทนายความผมได้ถามคุณทั้งสองว่าทางท่านได้สั่งให้ทนายความยุติเรื่องนี้ไปหรือยังที่ยื่นโนติสมาทุกติ๊กก็ไม่มีแล้วค่ะคือเราไม่ได้เงินใน3ล้านตรงนี้1เขาจบหมดแล้วคุณลุงทุกติ๊กตอนนี้เราได้รับเงินแล้วงานก็จบไปด้วยดีนะคะพรพิมลก็ต้องถามต่อเรื่องทำเอกสารกันต่อนะเรื่องลิขสิทธิ์เพราะเรายังไม่ได้ทำเอกสารให้เกิดความสมบูรณ์คือเราจะถอนฟ้องต่อเมื่อทุกอย่างมันจบจริงๆ 1. ก็วันนี้เราก็เอาเงินมามอบให้ครูครับพรพิมลพูดกันตามความจริงก่อนการจัดคอนเสิร์ตมันต้องมีต้นฉบับ1ชุดหัดกับผู้จัดไม่ใช่ไม่มีแล้วคุณจะบอกว่าเสียงไม่ดีแล้วไม่ลงยังไงก็ต้องมีดีไม่ดีก็ต้องมีเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงถามว่ายังติดใจอะไรไหมตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วค่ะหลังจากที่เคลียร์เรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอว่าทุกอย่างต้องจบเสร็จจริงๆก็ถึงจะไปถอนฟ้องซึ่งที่ฟ้องค้างอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องตัวลิขสิทธิ์จะยังไงก็ต้องทำขึ้นมาไม่ทำไม่ได้เพราะเกิดการเผยแพร่แล้วอันนี้ในส่วนของครูจิราวุธที่เป็นลูกชายครูสมานที่เป็นคนทำนองซึ่งครูไม่คิดค่าทำนองเลยแม้แต่บาทเดียว 1. ผมก็เคลียร์ทุกอย่างที่เข้าใจผิดกันเคลียร์เรียบร้อยหมดแล้วครับวันนี้ก็นำเงินมาเราตั้งใจเพราะเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่ศาลว่าจะนำเงิน200,000มามอบให้ครูวันนี้ก็เตรียมมาแล้วก็จบแล้วครับแต่เรื่อง YouTube ทางเราไม่มีเพราะพอเห็นคนอื่นลงเราก็รู้สึกเกรงใจแต่ละท่านที่ร้องไปแล้วเสียงไม่ดีเราก็เลยไม่ลงตุ๊กติ๊กต้องขยายความเรื่องลิขสิทธิ์ของป้าพรที่ผู้ใหญ่จะให้พี่หนึ่งทำต่อคือเผอิญว่าตอนแรกป้าพรทำเอกสารชื่อป้าพรทีนี้ป้าพรก็อยากให้เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัททีนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าจะต้องไปเปลี่ยนกับทาง YouTube ก็กำลังรอดำเนินการแค่จริงๆวันที่ไปแกรมมี่ความตั้งใจดีของเรามีสิ่งเดียวเลยค่ะว่าเราอยากไปแสดงความสำเร็จเท่านั้นเองแต่เผอิญนักข่าวก็ถามในประเด็นอื่นๆมาเราก็เลยต้องอธิบายไปจริงๆวันนั้นเชิญป้าพรไปด้วยแต่ป้าพรติดงานก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เคลียร์กันยาวจนกระทั่งมันมีประเด็นอื่นๆต่ออีกแล้วเราไม่ได้คุยกันแต่พอคุยกันก็เคลียร์กันแล้วว่าเราเข้าใจผิดอะไรกันไปและในฐานะเราเป็นเด็กก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะพี่หนึ่งก็พูดออกมาเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ป้าพรไม่สบายใจก็ต้องขอโทษแล้วกัน
เราไม่ได้ขอโทษในสิ่งที่เรารับผิดนะแต่เราขอโทษในสิ่งที่เราเป็นเด็กก็รู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจเพราะบางทีการเป็นเด็กเราอาจจะไม่รู้ว่าการทำงานผู้ใหญ่อาจจะมองอีกมุมหนึ่งเราเป็นเด็กมองอีกมุมหนึ่งและในฐานะเด็กถ้าทำให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วพรพิมลน้องพูดไม่ค่อยไพเราะเลยนะอันนี้พูดตามจริงก่อนในความผิดที่เราไม่ได้ทำผิดเพราะว่าเราเป็นเด็กไม่ใช่และเรื่องที่ไปแถลงข่าวช่องวันน้องก็พูดเองว่าไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเหตุมันเกิดเพราะคำพูดคำเดียวเท่านั้นเองว่าเราไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเพราะหนึ่งต้องมาควักเงินเองน้องพูดแบบนี้ต่างหากเราฟังจากในทีวีแล้วมีความรู้สึกว่าเราเปิดบัญชีให้1ล้านบาทแล้วเพื่อไปสำรองจ่ายให้ไปจ่ายค่าใช้จ่ายเมื่อเปิดไปแล้วเธอไม่ใช้แต่การเปิดตรงนั้น1ไม่ได้ไปด้วยเราคุยพร้อมกันทุกครั้งหนึ่งไม่เคยอยู่ที่ประชุมตุ๊กติ๊กเขาอยู่คนเดียวแล้วพูดทำไมว่าไม่ควักเงินไม่จ่ายเงินทำให้เราต้องมาควักเงินสำรองเราเองพูดไม่ได้มันถึงได้เป็นเรื่องถ้าตุ๊กติ๊กยังไม่ยอมหยุดพูดฉันก็ต้องชี้แจงตุ๊กติ๊กหนูขอขยายความก่อนพอดีตอนนั้นนักข่าวถามมาเรื่องเงิน4ล้านเราก็เลยต้องอธิบายไปในประเด็นนั้นเราตอบคำถามเพราะนักข่าวถามมาถ้านักข่าวไม่ถามเราก็ไม่ตอบไปประเด็นนั้นนะคะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าป้าพรบอกว่าใช้ได้แต่เราไม่รู้เองก็เลยยอมรับตรงนี้ว่าไม่รู้เองแต่เราก็ไม่กล้าเอาไปใช้ก็บอกป้าพรว่าหนูไม่กล้าเอาไปใช้จริงๆเพราะถ้ายอดมันยังไม่เคลียร์ผู้ใหญ่หรือกรรมการยังไม่ได้รับทราบเราก็เลยไม่กล้าเอาไปใช้พรพิมลตุ๊กติ๊กนี่พูดเยอะนะเคยยิ่งพูดมากยิ่งจะเข้าตัวเองเพราะเอกสารฉันมีหมดเอามาจากเธอทั้งหมดอย่าพูดเยอะ1เอาเป็นว่าผมผิดทั้งหมดง่ายดีจะได้จบพรพิมลฉะนั้นเวลาคุยทุกอย่างถ้าคุยมากเราต้องเอาชัดเจนถ้าเธอยิ่งคุยมากยิ่งจะเข้าตัวเพราะเอกสารเธอเองส่งให้ฉันมันเป็นหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่ทำขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นตุ๊กติ๊กจะพูดอะไรต้องคิดซะก่อนนะตุ๊กติ๊กยกมือไหว้พรพิมลต้องกราบขออภัยป้าพรด้วยนะคะแต่เข้าใจป้าพรเข้าใจทุกคนไม่อยากให้ผู้ใหญ่น้อยใจพรพิมลไม่ใช่น้อยใจจริงๆพี่เอ็นดูเธอทั้งคู่อยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้ประสานกันตุ๊กติ๊กตัดสินตุ๊กติ๊กตัดสินใจเองมันเลยทำให้ไม่เข้าใจกันจนประสานกันไม่ได้เลยมันเลยทำให้มีปัญหาThank you.